สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะแอดวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำเช่นเคยนะคะสำหรับอพิโสดนี้ก็มีข่าวๆนะคะแล้วก็บทความน่าสนใจมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องจันทาอัสดงนะคะหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยก็ในนี้นะคะก็จะมีการทำสถิติกันซึ่งข้อมูลแล้วก็สถิติที่หวานได้มานี้เอามาจาก 163.com นะคะฟอรัมที่เป็นเอนเตอร์เทนเมค่ะเขาได้พูดถึงว่า มีดารายอยู่4ท่านนะคะในเรื่องจันทาอัสดงนั้นที่ติดอันดับนะคะความยอดนิยมอยู่ใน10อันดับแรกของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีของในประเทศจีนนะคะเราก็ว่ากันไปตามเนื้อข่าวค่ะซึ่งสีท่านนั้นจะมีใครบ้างนะคะในช่วงเวลาที่เรื่องนี้ออนแอร์อยู่นะคะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นของผู้ติดตามอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันนี้ก็คือจุดที่เขานำมาทำสถิติแล้วก็เอามาเผยแพร่ ให้กับคนที่สนใจได้อ่านกันนะคะสำหรับนะคะ4คนนั้นก็จะประกอบไปด้วยอันดับที่1เลยนะคะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็คือคุณหลววอุ่นสีหรือว่าคุณหลวหยุนสีนั่นเองค่ะก็ในนี้เขียนว่า3.887ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะซึ่งสำหรับคุณหลวหยุนสีหรือว่าหลวหอุ่นสีนั้นพวกเราก็จะเห็นโอ้โหบทบาทเขาแล้วนะคะไม่ว่าจะอารมณ์ไหน อารมณ์ไหนของตัวละครเนี่ยก็สามารถที่จะ ทำได้หมดค่ะสามารถที่จะแสดงออกมาให้พวกเราคนดูนะคะรู้สึกโอ้โหอินไปสุดๆเลยนะคะจากเทพเจ้าปีศาจที่เป็นผู้จอมครอบงำแล้วก็โหดเหี้ยมในยุคแรกๆเนี่ยก็ดูแล้วมีความโหดเหี้ยมจริงๆค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็มีบทบาทของความรักแบบที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวในตอนที่เป็นเทพเจ้าแห่งสงครามหมิงเย่นะคะตอนนั้นสังเซินหมิงเย่ค่ะหมิงเย่สังเซินนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยัง เป็นบทบาทที่สําคัญก็คือบทบาทที่เขาอุทิศตนเพื่อความรักยังไงก็รักรักรัก,รก,รกเย่ชีอู่ของฐานไทยจินนะคะพวกเราก็ได้เห็นแล้วว่าโอ้โหเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะการแสดงออกมาของแต่ละตัวละครในแต่ละความรู้สึกนะคะทําให้เราเห็นจุดเด่นๆของตัวละครได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็คือต้องยกให้ฝีมือของคุณลัววินสีนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหทักษะการแสดงนี้อยู่ในขั้นยอดเยี่ยมไปเรียบร้อยแล้วเขาสา มาจะเผชิญหน้านะคะเข้าเข้ากับอารมณ์ในทุกอารมณ์ที่เขาจะต้องเล่นนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหน้าแววตาแล้วก็การกระทำนะคะหมายถึงภาษากายของเขาคือดีทุกอย่างเลยเพิ่มความรู้สึกนะคะให้กับคนดูเป็นอย่างมากแล้วก็สำหรับหวานเองหวานก็ทึ่งกับการแสดงนะคะของคุณหลวงอินทรียรีเช่นเดียวกันแล้วเขาก็ไม่ได้แสดงเก่งอยู่คนเดียวเขาพยายามที่จะที่จะส่งส่งอารมณ์นะคะไปให้กับนักแสดงร่วมที่ อยู่ร่วมด้วยในฉากนั้นอีกด้วยนะคะก็ถือว่าค่ะเป็นนะคะดาราที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณรัวอินสี์ก็คือเป็นอันดับหนึ่งนะคะ3.887ล้านคนนะคะที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้คือที่เพิ่มขึ้นเอาละค่ะมาที่อันดับ2แน่นอนว่าต้องเป็นที่นางเอกนะคะคุณป่ายลู่นั่นเองมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นนะคะ2.0 7 5ล้านคนในทุกๆแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนค่ะสำหรับบทบาทนะคะของคุณไผ่ลู่นั้นก็ได้รับบทบาทแล้วก็อารมณ์ที่หนักแล้วก็มีความซับซ้อนด้วยนะคะในแต่ละตัวคละครค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตของสร้างจิ๋วนะคะที่เป็นองคหญิงแห่งเผ่าหอยมุกนะคะก็จะเริ่มจากความไร้เดียงสาความน่ารักสู่แบบเข้าสู่ความดํามืดเพื่อที่จะล้างแค้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังเป็นบทบาทอารมณ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงของบทของหลี่ซูซูจากลูกสาวที่ได้รับการปกป้องนะคะจากหัวหน้าครอบครัวคือเลี้ยงนางเหมือนเป็นเทพธิดาเลยค well. ละ่ะต่อมาบทบาทของคุณป lives, ๋าลูกก็มีเป็นเทพธิดาจริงๆนะคะหลี่ซูซูก็ถือได้ว่านะคะมีจิตใจที่อยากจะช่วยชีวิตของผู้คนทั่วไปในโลกแล้วเราก็เห็นถึงความลังเลในบางครั้งของ ของการแสดงอารมณ์ที่ซับซ้อนของหลี่ซูซูว่าเออเออตอนแรกก็มีความหวังว่าจะออฐานไทจินสามารถจะดำรงชีวิตได้ตามปกติโนโนนนีนันอะไรแบบนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตอกตะปูเข้าหัวใจอะไรเขาไม่จำเป็นที่จะต้องมาสกัดกั้นทำลายชีวิตของเขาอะไรแบบนี้นะคะคือคุณป่ายลูกก็แสดงออกมาให้พวกเราได้เห็นถึงความซับซ้อนทางอารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในฉาก ที่ต้องแสดงถึงอารมณ์แล้วก็การคําครวญถึงโชคชะตาของเธอในเรื่องนะคะก็ถือว่าเออเราอินนะคะเราอินค่ะแม้ว่านะคะคุณปัยลู่นี่จะไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการการแสดงมาก่อนคาว่าพื้นฐานคือปกติแล้วเธอไม่ได้จบแบบโดยตรงมาจากโรงเรียนที่เป็นการแสดงนะคะเธอมาเรียนที่หลังก่อนหลังจากที่เธอเข้าวงการมาแล้วนะคะช่วงหนึ่งเธอถึงได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนที่เป็นการแสดงโดยเฉพาะนะคะ แต่ว่าโดยโดยรวมแล้วนะคะเธอก็เรียกได้ว่าไม่ได้มีพื้นฐานมาจากการแสดงที่แบบต้องเรียนหลายๆปีมาก่อนถือว่าไปลรู่นี้มีพรสวรรค์น,นะคะเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์แล้วก็ตีบทแตกอย่างชัดเจนตอนนี้เธอเป็นมืออาชีพคนหนึ่งแล้วนะคะสําหรับการเป็นนักแสดงของเธอคะ่ะฉากร้องไห้นะคะก็จะมีบางท่านที่เป็นชาวเน็ตจีนก็จะตําหนิบ้างว่าบางฉากดูร้องไห้ไม่กลมกลืนไม่เหมือนจริงอะไรแบบนี้แต่ว่า ยรวมแล้วหวานว่าทุกอย่างดูดีหมดนะคะคือในฉากที่คนมักจะตำหนิกันก็คือฉากที่คุณไปลู่ต้องร้องไห้ไปพร้อมกับต้องตะโกนไปอะ่ะซึ่งมันต้องอ้าปากหรืออะไรแบบนี้คือเนาะมันหลายอารมณ์บอกแล้วอารมณ์ของตัวละครหลี่ซูซูมันเป็นอะไรที่ซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นคุณไปลู่ถ่ายทอดออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าแหมเจ๋งสุดๆแล้วนะคะนอกจากที่จะมีอารมณ์แบบเสียใจแล้วก็มีอารมณ์แบบว่าตกใจอะไรแบบ ะะเธอก็อยังในเรื่องก็ยังต้องแสดงอารมณ์บางครั้งก็มีความงงงวยบางครั้งก็มีความเศร้านะคะซึ่งซึ่งนะคะ <c oughs> ก็บอกแล้วว่ามันมีความซับซ้อนทางอารมณ์เพราะฉะนั้นเธอเปลี่ยนได้ขนาดนี้แล้วก็ทําให้พวกเรารู้สึกไปแบบ อินกับละครได้ขนาดนี้นะคะก็คือนี่ก็เป็นความสําเร็จแล้วก็ความนิยมนะคะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็คืออันดับ2นี่แหละค่ะคุณปยลู่นะคะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นในทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยสองจล้านคนค่ะมาที่อันดับ3กันบ้างนะคะโอ้โหเพิ่มขึ้นมาเป็นอันดับ3เลยก็คือคุณสุนจนันนีค่ะโอ้โหปีศาจจิ้งจอกเจ็หางที่น่ารักของพวกเรานะคะเธอแสดงได้ดีมากๆเลยมีผู้ติดตามเพิ่ม ขึ้น1.321ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มนะคะถือว่ามาแรงจริงๆค่ะในละครเรื่องนี้นะคะคุณซุนเจนหนีรับบทเป็นจิ้งจอกเพียนรันค่ะนักแสดงกับบทนะคะเรียกได้ว่าเข้ากันได้ดีแคสมาได้โอ้โหเวอร์วังดีมากๆค่ะรูปร่างหน้าตาสวยงามมีเสน่ห์ดูสดใสนะคะบุคลิกของตัวละครก็ถูกใจมากๆเช่นกันเพราะว่านางนั้นไม่กลัวฐานไทยจินค่ะเพื่อนๆนางนั้นสามารถจะตอบปากต่อคคำกับ ฐานไทจินได้โดยที่ฐานไทยจินก็ไม่ได้คิดที่จะเอาผิดอะไรกับนางอย่างจริงจังนะคะจิ้งจอกเจ็ดหางตัวนี้เป็นที่เอ็นดูของฐานไทจินค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากแกล้งนอกจากหลอกแล้วก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนักอันนี้คือในเวอร์ชั่นละครนะคะทําให้เราเห็นถึงความมีสเสน่ห์นะคะของสุนจนหนีในในบทที่เป็นบทละครมากยิ่งขึ้นแต่ว่าสําหรับในนิยายต้นฉบับก็อย่างที่หวานเคยสปอยไปแล้วว่าคือเออเดี่ยงตุยไปนานแล้วสําหรับบท พนนนหลัะนนะคะในนิยายต้นฉบับมาแป๊บเดียวค่ะแล้วก็ตายเดี้ยงไปนะคะแต่ว่าในบทละครแล้วดีมากๆเลยค่ะทำให้เห็นถึงความน่ารักของบทนี้แล้วก็สุนจนันีนะคะก็แสดงได้ดีจริงๆค่ะเอาละค่ะนี่คืออันดับ3นะคะมีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้น1.321ล้านคนในทุกแพลตฟอร์มค่ะ ต่อมานะคะอันดับ4นะคะก็คือคุณเฉินตูหลิงนั่นเองมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นก็คือ7 4ดแ0 0 0คนในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะก็จากบทของเย่ป,ปิงช้างมาจนถึงเทียนหวนแล้วก็มาจนถึงอ่ามูนี่นะคะก็ตัวละครทั้ง3ตัวนี้สรุปแล้วก็จะเรียกได้ว่าเป็นตัวร้ายทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ว่าตัวสุดท้ายถึงแม้ว่าตัวนั้นจะไปอยู่ทางมารแต่ว่าจิตใจค่อนข้าง ทีเดียวสำหรับบทของโมนี่นะคะซึ่งการแสดงของคุณเฉินตูหลิงนั้นก็เป็นจุดเด่นของแต่ละบทบาทค่ะเรื่องนี้นะคะคุณเฉินตูหลิงก็โดนบ่นในเรื่องของอช่างแต่งหน้าแต่งให้เธอรู้สึกว่าความสวยมันน้อยลงนะคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณเฉินตูหลิงนะคะแต่ว่าเป็นอะไรอะไร,ะไรที่เออช่างแต่งหน้าอาจจะแต่งหน้าให้คุณเฉินตูหลิงออกมาแล้วคุณเฉินตูหลิงดูเหนื่อยอะไรแบบนี้ก็ทําให้ชาวเน็ตเขาก็ท้วงติงมาณนะจุดนี้นะ แต่ว่าฝีมือการแสดงนั้นพวกเราก็ถือได้ว่าเห็นว่ามีความสามารถจริงๆนะคะเพราะเธอทําให้ทุกคนนั้นหมั่นไส้เธอได้ค่ะเธอมีความเย่อหยิ่งแล้วก็ซ่อนไว้ลึกมากๆสําหรับความคิดที่ชั่วลายนะคะโดยเฉพาะในตอนที่เป็นเทียนหวนเพื่อนๆเห็นไหมช่วงนั้นนะคะจะเปิดออกมาความเป็นความเป็นมาในรูปแบบที่ที่อยู่ในเซียนน่ะโอ้โหค่อนข้างจะคือตัวนางเนาะเทียนหวน,นี่เหมือนกับว่าอยู่ในฝ่ายเซียนแต่ว่าจิตใจนี่โอ้โห ช่างชัวชาแล้วก็ต้องการที่จะล้างเผ่าพันุ์ของนางเอกแล้วก็ทําได้จริงๆด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องชื่นชมค่ะว่าแสดงได้ดีนะคะไม่อย่างนั้นพวกเราไม่อยากยุ้มหัวเธอแน่นอนนะคะแม้ว่าจะมีขัดมีความขัดแย้งกันมากมายกับบทเนี้ยในทีวีแต่อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะที่จะ ปฏิเสธได้ว่าคุณเฉินตูหลิงนั้นก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของฝีมือการแสดงแล้วก็การพัฒนาในเรื่องของอารมณ์นะคะจะเห็นได้ว่าโกหกยันนาทีสุดท้ายถ้าเกิดว่าไม่จนต่อหลักฐานจริงๆนะคะก็ในบทของแย่ปิงชางหรือว่าอะไรก็ตามเทียนหวนที่โกหกเก่งๆเนี่ยก็จะไม่ยอมรับค่ะซึ่งก็ถือว่าเธอแสดงได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันดับที่4นะคะก็คือคุณเฉินตูหลิงมีผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่ม มากขสาน7,43,900คนค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่หวานก็เอามาจาก 163.com ในฟอรัมเอนเตอร์เทนเมนท์ที่เขาก็ทำสถิติเอาไว้นะคะ ตรงใจกับเพื่อนๆไหมคะก็น่าจะตรงนาอก็น่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็ประหลาดใจเหมือนกันที่ไม่มีคุณเติ้งหลุนเข้ามานะคะก็จะมีเพียงแค่ถึงเนี่ยสคนนะคะที่มีเพิ่มขึ้นอย่างอย่างมีค่าในยะสำคัญต่อดัชนีความนิยมนะคะ,ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอภิษดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆท่านใดยังคงออกจากเรื่องจันทาอัสดงไม่ได้บ้างนะคะก็สามารถที่จะระบายความในใจออกมาได้ผ่านช่องคอมเมนต์นะคะ อย่าเก็บไว้คนเดียวเดี๋ยวจะเป็นโลกซึมเศร้านะคะเพื<ๆ>่อนๆดูเรื่องนี้ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องหาเพื่อนคุยนะคะออาละค่ะกอับ้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ